ะครับขอเริ่มด้วยอินโทรเลยแล้วกันสวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือ2สามารถดูราคารายละเอียดของรถแต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่า Big Bike คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับร้านเรามี Facebook ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ณขณะนี้นะครับ Facebook เพจดีเจริญยนต์เป็นภาษาไทยนะครับและมี YouTube Channel D Big Bike นะครับลงคลิป 2-3 วันครั้งนะครับลงไม่ประจำแต่ลงไม่เป็นเวลาด้วยไม่มีความแน่นอนเลยแต่ลงอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขอกัดไมค์นิดนึงไมค์หลุดโอเคมาสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับห่างหายจากการไลฟ์สดไปวันก่อนอาทิตย์ที่แล้วผมไลฟ์สดตอนกลางคืนนะครับหลายคนถามหาว่าทำไมไม่มีย้อนหลังทาง Facebook ไอ้ทาง YouTube เลยคลิปนี้ถ้าเกิดใครได้เข้ามาดูไม่ทันนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้ทาง YouTubeD Big Bike ได้เดี๋ยวผมไปอัพให้น่าจะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็คือวันนี้วันเสาร์นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์เป็น 4K แนวนอนแบบชัดๆนะครับแต่วันนี้เรามาพูดคุยกันแล้วกันสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับมอนสเตอร์1,200มีไหมที่ร้านอาทิตย์ที่แล้วมี2คันแต่ไปพร้อมกันเลยตอนนี้ไม่มีนะครับแต่เดี๋ยวมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับหรือว่าไดเวล1,200ก็มีถ้าสนใจเป็นคลาส1,200นะครับคุณเนียคงบอกมาทันพอดีไม่ทันก็ดูย้อนหลังครับเนียขอนมากเลยนะครับขอนมากเลย S1000 ตอนนี้มี S1000R เดี๋ยว S1000 Double R รวมถึง S1000XR ไม่นะครับแล้วก็อันนี้มาละเน้นขึ้นไปในไทเทิลนะครับอ้าวแต่แม่คงไม่ทันนะครับติดจองแล้วกับ Kawasaki Z400 เย้คันแรกของร้านเลยนะครับแม่สวยดีจริงๆจอดกันข้างกันเลยนะครับระหว่างตัวZ300 กับ Z400 Z250 กับ Z300 ไซส์มันจะใกล้เคียงกันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะและต่างกัน ABS กับตัวนิดนึงอะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสีนะครับแต่พอมาดู Z400 มิติรถผมว่าเท่าเลยนะครับแต่ดีไซน์มันก็จะดูแบบสไตล์ยุคตามสมัยนะครับดูล้ำขึ้นแต่มิติมีความรู้สึกว่า Z400 ใหญ่กว่านิดนึงนะครับนิดนึงมา XADV ยังมีเข้ามานะครับKDM ก็มีนะครับ390ตอนนี้894ท่านนะครับเข้ามาฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยเหลือตระกูลบิ๊กสกูตเตอร์นะครับอย่าง Forza นะครับไปหลุดแล้วผมขอกัดไมค์แป๊บนึงนะเดี๋ยวขอกัดไมค์แป๊บนึงนะครับไมค์มันหลุดคราวนี้แน่นละเดี๋ยวจะให้หยิบกุญแจให้กุ้งแป๊บหนึ่งหยิบตัวเตรียมกุญแจสปอร์ตพันน่ะทั้งแถวเลยก็ได้ทั้งแถวเลยเอาทั้งแถวเลยตรงนั้นยัน600เลยเตรียมมาเลยสปอยเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเอาว่าเข้ามาฝากไลค์ฝากแชร์กันหน่อยเดี๋ยวผมสตาร์ทซุปเปอร์ไบค์ให้ฟังแบบทั้งคลาสเลยแล้วกันตั้งแต่600ยัน 1,000cc นะครับที่จอดกันเป็นบอยแบนด์อยู่ข้างหลังขอ 2,000 ท่านละกันเข้ามา 2,000 ท่านเดี๋ยวเริ่มไปสตาร์ทให้ฟังเลยแล้วกันมาพาดูบรรยากาศโดยรวมก่อนนะครับนี่ Forza นะครับ300คนพูดถึงกันเยอะมีเข้ามาแล้วนะครับคุณธีรคอนบอกว่ารับชมที่ดูใบติดตามนานมากขอบมากนะครับแม่มาจากไกลเลยนะครับแล้วก็ Xmax มาละแล้วก็มีรถเข้ามามากมายนะครับเดี๋ยวผมพยายามอ่านคอมเมนต์ให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวแต่ถ้าเกิดพลาดของใครต้องขออภัยด้วย R1M มีเข้ามานะครับรู้สึกยังไม่ลงหน้าเว็บเลยแต่มีเข้ามานะครับที่ลงเพิ่งลงคลิปไปเมื่อเช้านะครับแล้วก็ตระกูลทัวริงคลาสใหญ่เอาว่ามีทุกตัวเลยดีกว่า Tram Tiger นะครับ F800GSS1000XR BMW R1200GS จอสีนะครับรวมถึง Multi Strada มีนะครับและเดี๋ยวมาเข้ามาฝากไลฟ์ฝากแชร์ตอนนี้ 1,000 ท่านแล้วนะครับ 2,000 ท่านเมื่อไหร่เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเลยบอยแบนด์นะครับยืนจอดกันเป็นบอยแบนด์เลยมีตั้งแต่ Z300 แม่ทำไมคันนี้มาอยู่นี่มีตั้งแต่ R6 นะครับ Yamaha YZF R6 รวมถึง ZX6R Civia 1000 Double R ชม
กระต่ายนะครับแล้วก็ CBR 1000 WR โฉมปัจจุบันนะครับ S 1000 WR แล้วก็ Vivo yeah เฮ้ยกุ้ง R1M อยู่ไหนอะเปลี่ยนมันเครื่องเสร็จยังทำอะไรอยู่ยังไม่ทำอะไรเหรอทำมันนี่กันแล้วกันแม่ R1M ก็มีนะครับแม่ทวงให้เมื่อกี้เหมือนมีคนถามนะว่า R1M อยู่ไหนคุณกิติพงศ์บอกทันไลฟ์สดสักทีขอบคุณมากเลยครับยินดีด้วยครับ R6 มีนะครับมีรู้สึกจะ400,000 นิดดูราคามีท่อฟูด้วยนะครับดูราคาหน้าเว็บดีแล้วกันผมจำราคาไม่ค่อยได้เหมือนกันพอดีรถมันเข้าออกเต็มร้านไม่หมดเลยขายไม่ค่อยเก่งโม้เก่งอย่างเดียวแอฟริกาทวินไม่มีนะครับ 60,000 บาทได้ตัวไหนบ้างมี KDM นะครับขยับมันนิดนึงงบใกล้เคียงนะครับลองดูราคาลองดูรูปหน้าเว็บได้อีกทีนึงรถยังผ่อนไม่หมดขายได้มั้ยครับได้นะครับได้นะครับรับผ่อนรับเทิร์นและรับขายแล้วก็นี่คันนี้ก็มา MT10 นะครับเสียดายว่าเอาจริงๆว่าจะทำคลิปออกไปวิ่งซะหน่อยแต่ปรากฏเปลี่ยนยางไปเรียบร้อยแล้วครับไม่หันหน้าหลังเลยแต่ผมว่าไปวิ่งแล้วล่ะบอกเลยว่าโคตรดึงมีความรู้สึกว่าทำไมมันดึงหงายๆมันดึงกว่า R1 อีกแต่ไม่หรอกผมว่าด้วยท่านั่งมันทำให้เวลาดึงแล้วมันดูง่ายๆนะครับแต่บอกได้เลยว่าเครื่อง CP4 ที่อยู่ในเนกเก็ตมันช่างหล่อเล้าใจดีจริงๆตอนนี้ 1,281 ท่านนะครับเข้ามาฝากไลค์ฝากแชร์ด้วย 2,000 ท่านเมื่อไหร่ได้ยินเสียงซูเปอร์ไบค์ทุกคันแน่นอนตัวพันเริ่มต้นเท่าไหร่ดูราคาหน้าเว็บได้เลยครับมีหลายคันนะครับมีหลายคัน795 796มีไหมแต่ต้องใช้คำว่ามันน้อยลงไปเยอะแล้วนะครับนี่มาละR1M ลูกหลาน เสียงมันจะหล่อๆขึ้นหน่อยนะครับวันแรกที่มานี่เงียบเป็นเป่าสากเลยผมลองเป่าสากแล้วรู้สึกสากยังสั่นดังกว่าเลย เพราะวันแรกมันมาเป็นพักเดิมนะครับแต่ตอนนี้ใส่นี่ละเสียงหล่อๆเลย R1M เพิ่งลงคลิปไปเมื่อเช้านะครับ V4 ยังอยู่ไหมอยู่นะครับแต่ไม่ได้ขาย ยิงจริงๆเก็บไว้เป็นลูกหลานว่าจะขี่ไปดู MotoGP ปีนี้หน่อย S1000 มีนะครับเห็นจอดอยู่2คันไอ้3คันนะครับมีอยู่ราคาดูหน้าเว็บได้เลยนะครับ Forza Turn Versys 650ได้มั้ยครับได้เลยนะครับได้ลองเอาราคาลองส่งรูปเข้ามาดูรายละเอียดทาง LINE ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมให้ทางทีมซื้อเขาประเมินราคาให้ได้นะครับสำหรับคนที่อยากเกิดเทิร์นนะครับเรารับเทิร์นนะครับขออย่างเดียวแต่เงื่อนไขการลดเทิร์นรถต้องสวยนะครับไม่มีอุบัติเหตุใดๆมายิ่งน้อยสภาพยิ่งดีเรายิ่งสู้ราคานะครับสำหรับคนนี้จะมาเทิร์นหรือจะมาขาย62มีนี่ๆเดินมาถึงพอดีนะครับแสนไปปลายนะครับ 200,000 น่ะประมาณนะครับดูกติ62 400cc นะครับ Xmax มี Xmax มี ZX10 เอ้ย ZX10 ไม่มีมีแต่ ZX6 นะครับเมื่อกี้พูดถึงตัวไหนเอ่ย795 796นะครับมีคนถามเข้ามาน้อยนะครับเพราะว่าตามจริงรถมันปีค่อนข้างลึกแล้วพอรถมันไม่ผ่านเกณฑ์เราอาจจะไม่ได้ซื้อเข้าร้านนะครับคือหลายๆอย่างเราจะมีเกณฑ์ในร้านของเรานะครับว่าไม่ใช่ว่าอะไรก็เข้ามาได้นะครับเราจะมีเกณฑ์ของเราทำให้บางทีปีลึกไปเล็กไม้เยอะไปมันอาจจะไม่ได้มาโผล่ที่ร้านเท่าไหร่นะครับมีปัญหาทางระบบนิดหน่อยไม่ยะมาต่อนะครับพี่ยายร้านจากกาญจนายังอยู่กาญจนาครับไม่ได้ย้ายไปไหนอยู่ริมถนนใหญ่นี่เลยตอนนี้ 1,400 ท่านนะครับขอ 2,000 ท่านเดี๋ยวผมสตาร์ทแถวหลังให้ฟังกันรัวๆเลยพาชม R6 หน่อยอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวพาไปชมสวัสดีครับแชร์ให้แล้วนะครับขอบมากเลยนะครับ CBR 650R รู้สึกตอนนี้ไม่มี K15 ไม่มีนะครับ AF ค่ะคืออะไรร้านอยู่แถวไหนอยู่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคกรุงเทพนะครับเรื่องราคาดูราคาหน้าเว็บได้ทีนะครับ www.dbigbike.com ได้เลยนะครับมีราคาบอกทุกคันไม่มีกั๊กเลยนะครับหรือติดต่อเซลล์โดยตรงเลยพี่จะเอา R1M 2020มาขายไม่แห่รถยังไม่เริ่มส่งมอบเลยนะครับแต่สักวันมันต้องมานะบอกเลยว่าสักวันมันต้องมาช่วงนี้โปรมีอะไรพิเศษบ้างผมเพิ่งกลับมาจากอินเดียไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆโปรเยอะมากแนะนำโทรติดต่อคุยกับเซลล์ฝ่ายขายได้เลยนะครับเช็คเป็นลายคันได้เลยโปรเยอะเยอะจนไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างแม่ตอนนี้บอยแบนด์นะครับจอดกันเป็นบอยแบนด์อยู่ข้างหลังเลยมากุญแจพร้อมยังไม่ต้องรอ 2,000 ท่านนะครับผมรอเล่นไอ้ที่ยื้อไว้คือยื้อรอระหว่างสตาร์ทไอ้รอระหว่างหยิบกุญแจนะครับเพราะว่าต้องหยิบกุญแจทั้งแถวเลยมาสตาร์ทให้ฟังเลยแล้วกัน
กุ้งเริ่มสตาร์ทเลยเอาตั้งแต่ใน R1 ยันไปแถวนู่นเลยไอ้ไม่ R1 V4 สตาร์ทเลยนะครับไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่า S10 สตาร์ทเรียบร้อยแล้วแต่โดนมีโฟมกบเรียบเลยคันนี้ S10 นะครับแต่เป็นท่อเดิมแล้วก็ S10 ท่อแต่งนะครับCBR10RR แม่ท่อเดิมไม่ค่อยได้ยินนะครับอันนี้CBR10โฉมเก่านะครับแล้วก็ R1M R6 นะครับแต่อย่าบอกว่าเสียงผมว่าฟังไม่น่ารู้เรื่องนะผมยืนอยู่ของจริงยังฟังไม่รู้เรื่องเลยแม่รู้สึกได้ถึงมลพิษนะครับซาเด็ก 6R เลเวลตอนนี้มีนะครับตอนนี้สตาร์ทพร้อมกันสตาร์ทให้ฟังพร้อมกันทั้งร้านเลยนะครับสำหรับซูเปอร์ไบค์นะเอาแค่ซูเปอร์ไบค์แล้วกันเดี๋ยวปอดผมจะแหกซะก่อนขอ ID ร้าน ID ร้านนะครับ @ID Big Bike นะครับกลัวถึงหนึ่งเดี๋ยวไปส่งให้นะครับนี่สตาร์ทก็เป็นบอยแบนด์เลยไม่ได้ยินใช่ไหมครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังทีละคันแล้วกันกุ้งดับก่อนดับเลยฟังไม่รู้เรื่องขอไลค์ขอแชร์เยอะๆหน่อยเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังดีละคันนะครับแต่หลายคนคงรู้แก้วแหละต่อให้ไม่แชร์ผมก็สตาร์ทให้ฟังอยู่ดีนะครับเอาดีละคันเริ่มที่ ZX6 ก่อนคันนี้ท่อเดิมนะครับ ZX6R แม่มีสากไหมจะเป่าให้ฟังว่ามันดังกว่าเงียบดีจริงๆซาเด้ง 6R นะครับคันนี้จะเป็นท่อเดิมๆแต่เป็นรถที่ถ่ายรูปไม่ขึ้นแต่คันจริงบอกได้เลยว่าผมว่ามันสวยนะมาดับเอา R6 ต่อเลย R6 คันนี้จะเป็นท่อฟูลนะครับท่อฟูลของอะไร Aero ป่ะ Aero Full System นะครับเสียงมันก็จะหล่อๆหน่อยท่อฟูลนะครับจองยังคันนี้อ้าวมีคนถามราคาแต่ติดจองแล้วนะครับอาดับเลยฟังต่อไป R1M มีคนบอกรอคลิปฮิเมลายานะครับเร็วๆนี้มา R1M นะครับท่อเดิมแต่ Wi-Fi ซิงรวมถึงท่ออาคาโปวิงนะครับ CB4 เสียงมันจะรอๆหน่อยเริ่มโดยประมาณมาต่อไปเลยCBR10RR นะครับแม่เงียบดีจริงสตาร์ทคันนี้ต่อเลย WR โฉมใหม่นะครับมองกลิ่นมันคล้ายๆกันนะมองใช้ความรู้สึกแต่บอกว่ากลิ่นคล้ายๆกันนะครับอารมณ์คล้ายๆกันแต่รุ่นนี้จะได้จอสีนะครับนี่แต่ตัวนั้นยังเป็นดิจิตอลขาวดำอยู่อันดับเลยเอา S10 ต่อบอกให้เบิ้ลให้ฟังหน่อยผมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นมันยังเย็นอยู่นะครับผมไม่กล้าเบิ้ลมากบอกตามตรงฟังไอเดิลนี่แหละพอที่สุดละ เดี๋ยวไว้ร้อนๆเดี๋ยวผมสตาร์ทเบิ้ลให้ฟังอีกทีนึงไปดูในคลิปแยกแต่ละคันได้นะผมมีเบิ้ลให้ฟังอยู่อันนี้ S10 นะครับท่อ AR S10 WRมาฟัง S10 ท่อแต่งละมาฟัง S10 ท่อเดิมบ้างแต่ S10 WR เนี่ยตระกูล S10 XR R เดี่ยวหรือ WR เนี่ยจะมีเสียงเครื่องที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเสียงเครื่องมันจะดังขึ้นมาแบบต่อให้ใส่ท่อเดิมแต่เสียงเครื่องมันจะเป็นเสียงที่แบบฟังแล้วรู้ว่านี่คือเสียง S10 นะครับอันนี้ท่อเดิมนะมาฟังคันนี้ต่อนะครับอันนี้อาคาโบวิกนะครับแล้วก็มา V4 เลย V4 ลุกละดูกติพานิกาเล่ V4 แม่อันนี้
ที่ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับอยากบอกว่าคันนี้นี่เสียงมันลั่นขึ้นมาถึงอกเลยกล้องในมือที่สั่นไปหมดเดี๋ยวไว้ไปเจอกันที่โมโตงานโชว์โมโต GP นะครับอ่ะดับเลยดับเลยมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีรถอะไรบ้าง S1 มีคนจองหรือยังเก็บเลยเก็บเลยมียังมีอยู่นะครับยังมีตอนนี้มีจอด3คันแต่รู้สึกคันนี้จะติดจองไปแล้วเพราะว่าน่าจะเพิ่งจองไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าป้ายราคาหายไปแล้ววันนี้ลูกค้าเข้ามาทั้งวันนะครับจองรถจะหมดร้านแล้ว นี่หน้าร้านลูกค้าเต็มเลยลูกค้าเต็มเลยนะครับรีเบลก็มีรีเบลก็มีนะครับอยากให้ขับ V4 ให้ดูเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้ติดตามรอในช่องดีบิ๊กบาย Channel ได้เลยนะครับลงคลิปเป็นประจำแต่ลงไม่เป็นเวลานะครับ คุณทวีศักดิ์บอก FC พี่เบนซ์จากเกาหลีนะครับขอบมากเลยนะครับที่ติดตามกันจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าผู้ชายเกาหลีส่วนใหญ่จะชื่อคิมนะครับ พอดีผมไปทริปฮิมาลัยมาเจอคนร่วมทริปคนหนึ่งเป็นเกาหลีนะครับเกาหลีใต้ชื่อคิมเจอใครก็ชื่อแต่คิมนะครับเลยงงว่าทำไมทั้งประเทศนี่ชื่อคิมหมดเลยหรือเป็นชื่อยอดฮิตR3 รู้สึกเดี๋ยวไปดูแถวหน้าดีกว่าเดี๋ยวไปดูแถวหน้านะครับคุณอ้ายมีเหตุผลนะครับ FC จากหนองคายขอมากเลยนะครับ F800 มี F800 นะครับมีตัว GS นะครับตัว R ไม่มี899ก็มีนะเพิ่งมีเข้ามา899ก็มีเข้ามาแถวหน้านี่จะเป็นแถวตัวเล็กนะครับเดี๋ยวมีตั้งแต่ KDM นะครับ390แล้วก็ Benelli นะครับ Benelli 300 Kawasaki VersysX300 นะครับ Kawasaki Z400 Z300 Z300 นะครับ Z300 รัวๆเลยแล้วก็ยาวๆมาข้างหลังก็จะเป็น CBR 500R Ninja 650เอ้ย Ninja 400พูดผิด400 650เอ้ย650ดูมันหน้าตาเหมือนกันเหลือเกินแม่หน้าเอา Z6 มาจอดอีกคันนะครับคันนี้จะเป็น400แล้วก็คันนี้จะเป็น650หน้าคล้ายกันเหลือเกิน MT 707มีมั้งนะคุณว่ามีคุณว่ามีนะครับเนี่ยแล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นนินจา650 Z650 นะครับผมจะเร็วๆนิดนึงนะเร็วๆแล้วแล้วก็ Forza 300 Forza 300นะครับเมื่อกี้มันมีคนขอดูนี่ X-Max จอดข้างกันเลยนะครับ X-Max กับ Forza จะไปงานวันไหนครับจะได้วิ่งไปดูที่งานผมได้บัตร VIP มาน่าจะวันที่5 4 5 6ไปอยู่นั่นหมดแหละอยู่ที่นั่นนะครับอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไม่แน่อาจจะหาคนขี่เป็นเพื่อนไปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไว้ใกล้ๆอีกทีนึงว่าอีกทีนะครับคุณศักดิ์ชัยบอกว่า FC จากบุรีรัมย์นะครับแม่เดี๋ยวกำลังจะไปดู MotoGP พอดี F4WR ไม่มีนะครับ ER6N รู้สึกคุ้นๆว่ามีนะแต่ไม่รู้อยู่ไหนตระกูลคลาสสิกก็มีนะครับมีทุกซีรีส์ยกเว้นฟลอยด์แอนฟิลด์นะครับตอนนี้อยากได้เหมือนกันโดยเฉพาะฮิมาลายันนะครับอยากเก็บไว้ขี่เล่นจริงๆฮาเล่ไม่มีนะครับตอนนี้793ไม่มีนะครับไอ้973ไม่มีมีแต่797นะครับนี่มอนสเตอร์797นะครับมินจา300มีเรื่องราคาดูราคารายละเอียดหน้าเว็บได้อีกทีนึงนะครับมาดูแถวนี้หน่อยดีกว่าอุ๊ยตกใจเสียงตัวเองเฮ้ยอันนี้ของเก่านะครับของเก่าได้ยินเสียงตัวเองแล้วตกใจนะครับแถวนี้ก็จะเป็นตระกูล Z900 นะครับรวมถึง Z1000 Z800 ก็จะอยู่แถวๆนี้อยู่แถวๆนี้นะครับ S1 HP Line ล้อทองไปแล้วนะครับไปแล้วมีคนขอไปแล้ว นี่ S1 Z1000 นะครับ MT10 เดี๋ยวไว้ทำคลิปไม่ชมนะครับคันนี้รีวิวแบบไอ้นี่เลยแต่ผมชอบนะอยากบอกว่ามันเป็นรถที่ท่อเดิมเสียงโคตรเพาะเอาจริงกักไว้ยังไม่สตาร์ทให้ฟังเดี๋ยวไปฟังกันในคลิปนะครับไปติดตามทาง YouTube Channel รอได้เลยดีบิ๊กไบค์นะครับมาดูคันนี้เลยดีกว่าบอกได้เลยว่าโคตรหล่อ BMW R1200GS นะครับตัวนี้เป็นจอสีแล้วด้วยกุญแจคีย์เลสจอสีนะครับโคตรหล่อโคตรหล่อแล้วดูสีเฟรมเนี่ยR15 ตอนนี้ไม่มีนะครับ MT03 เมื่อกี้คุณว่ามีคันหนึ่งนะคุณว่ามีคันหนึ่งวันนี้โดยประมาณแล้วกันนะครับวันนี้โดยประมาณแล้วกันไลฟ์สดไม่แน่ใจว่ากี่นาทีแล้วมันไม่ขึ้นบอกนะครับแต่ก็ผมเริ่มมือสั่นแล้วเพราะกิมโบในมือมันหนักเหลือเกิน
โอเคโอเคแม่วันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับไลฟ์สดโดยประมาณน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงได้เหมือนเดิมนะครับพอหอมปากหอมคอแล้วก็ใครอยากติดตามคลิปอื่นๆหรือว่าอยากดูรีวิวรถต่างๆสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ไม่หน้าเว็บไซต์หน้า YouTube ได้เลย Channel Dbig Bike นะครับแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันพอฝนมันจะตกละโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพอ23นาทีนะครับคุณปิ๊กบอกก่อนมากเลยนะครับโดยประมาณโดยประมาณนะ795ตอนนี้ไม่มีเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับร้านเปิดทุกวันนะครับใครอยากมาเชี่ยมชมที่ร้านมาได้เลยมาได้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ